ตอนนี้ลานะครับอยู่ที่งาน After Party ของ Miss Earth Thailand จำปี2021ครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะมีใครร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราบ้างครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะโนอาได้รับเกียรตินะครับในช่วง The Sam Exclusive Talk นะครับมาอยู่กับแขกรับเชิญนะฮะดร.น้องสิริกันนะฮะที่เป็นประธานจัดงาน Miss Earth Thailand ประจำปี2021นั่นเองดร.น้องสวัสดีฮะสวัสดีค่ะสบายดีนะครับดีต้อนรับนะคะครับวันปาร์ตี้มีได้เลยครับวันนี้เราโค้ชเป็นอะไรกันคะครับเป็นปาร์ตี้แบบว่า after party ของน้องๆที่ผ่านการประกวดมานะฮะทีนี้กลับมาถึงช่วง exclusive talk นะฮะหลังจากจัดงานไปแล้วเนี่ยหลังจากประกวดไปแล้วเนี่ย feedback ของการประกวดเป็นยังไงบ้างครับดร.น้องครับดีมากเลยค่ะก็เป็นตามวัตถุประสงค์หลักของการจัดประกวดเนาะเพราะจริงๆก็จะมีแฟนนางงามที่ให้โอกาสเราแต่ก็ไม่คิดว่าจะให้มากขนาดนี้คงจะเห็นด้วยความตั้งใจของ Miss Earth Thailand ด้วยครับค่ะแล้วก็ช่วงจัดงานหรือว่าก่อนจัดงานนี้เราเจออุปสรรคหรือเจอปัญหาอะไรไหมฮะแล้วก็มีวิธีการแก้อย่างไรบ้างครับดร.น้องก็วันที่ประกาศผลเนาะก็วันที่ประกาศจะรับสมัครนะวันนั้นเราฟ้าเปิดมากเลยเราก็ไม่คิดว่าจะมีปัญหาโควิดอะไรต่างๆแต่ก็ตอนนั้นก็เริ่มมาแล้วล่ะครับแต่ก็คิดว่าปล่อยจาก20คนจะต้องเป็น50คนเป็น100คนปรากฏ20คนลดหดตัวเหลือ5คนมีพอ5คนที่ให้รวมตัวกันก็กลายเป็นว่าเด็กที่เรารับมา20คนเราต้องแบ่งกันเก็บตัววันละ5คน5คน5คนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งกลายเป็นว่า5คน5คน5คนเนี่ยจะเทรนทีก็เทรนทีละ5ครับคุณครูก็ต้องแบ่งคลาสกันสอนครับก็ยาวไปแล้วก็ค่าใช้จ่ายการเดินทางหรือว่าเวลาที่ต้องล็อกคิวทางโค้ชแล้วก็ทางน้องๆก็กลายเป็นเรื่องที่มันก็เกินคาดหมายแต่ก็ถือว่าทุกท่านให้ความร่วมมือค่ะก็ผ่านกันไปด้วยดีมากๆขอบคุณนะคะได้ครับครับเดี๋ยวก็มาอีกคำถามหนึ่งหลังจากที่มีการประกวดแล้วก็ได้รับได้ผู้ชนะเลิศไปแล้วนะฮะกิจกรรมแรกนะครับสำหรับน้องๆเนี่ยเราเริ่มได้ทำกิจกรรมบ้างหรือยังครับอ๋อวันนี้ก็เพิ่งกลับมาจากกระทรวงครับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมาดๆเลยค่ะเพราะวันนี้ก็ไปพบท่านคณะท่านรัฐมนตรีท่านมอบหมายให้ทั้งปลัดกระทรวงนะคะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษด้วยค่ะท่านก็ให้การต้อนรับแล้วก็รับประทานอาหารกลางวันด้วยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนหาลือว่าเรายังมีอะไรที่เราต้องทำอีกเยอะมากมายเลยค่ะในสิ่งแวดล้อมของไทยที่ทางกระทรวงต้องการให้ Miss Earth Thailand ช่วยเหลือค่ะครับทีนี้อยากให้ดร.น้องเนี่ยหยิบสักหนึ่งโปรเจกต์ที่จะเป็นการลดโลกร้อนหรือว่าเป็นการช่วยโลกตรงนี้ให้ฟังนิดหนึ่งครับตอนนี้ทางท่านอธิบดีก็ขอให้มีการคาร์บอนเป็นศูนย์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วง3ปี5ปีข้างหน้านะคะแล้วก็เรื่องของการจัดการขยะค่ะที่ว่าใช้แล้วเนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์จากขยะเนี่ยเพียงแค่ 30% เองซึ่งใน 5 year เนี่ยค่ะเราต้องการให้เป็น 100% ที่ใช้ประโยชน์จากขยะนะคะซึ่งแล้วก็ได้รับรู้ข่าวสารมาด้วยว่าตอนนี้ทางขยะอิเล็กทรอนิกส์ก็จะไม่ให้นำเข้าในประเทศไทยได้เหมือนแต่ก่อนแล้วก็ยังจะมีเรื่องของการเลือกสิ่งที่เข้าได้บางอย่างเข้าไม่ได้และหลายอย่างเข้าไม่ได้ซึ่งก็ถือเป็นข่าวดีค่ะครับทีนี้ในโลกออนไลน์ในโลกโซเชียลนะครับหลังจากที่มีการปล่อยภาพนะการประกวดไปแล้วเนี่ยเวที Miss Earth เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเวทีที่แบบมาท็อปต้นๆเลยเทียบเท่ากับเวทีใหญ่เลยตรงนี้เรามีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับก็ต้องกราบขอบคุณแฟนนางงามนะคะแล้วก็หลากหลายวิชาชีพค่ะที่ส่งกำลังใจบางท่านก็ไม่ใช่แฟนนางงามก็มาดู Miss Earth Thailand ด้วยความแบบอยากสนับสนุนอยากซัพพอร์ตเงี้ยค่ะจนตอนนี้กลายเป็นแฟนคลับของ Miss Earth Thailand ไปแล้วนะคะก็ต้องกราบขอบคุณอย่างสูงเลยค่ะแล้วก็หวังว่าเราจะพัฒนาไปด้วยกันนะคะความช่วยเหลือต่างๆครับหลังจากที่มีการประกวดจบไปแล้วนะครับสำหรับในการวางแผนของปีหน้าดร.น้องมีการวางแผนอย่างไรบ้างสำหรับให้มันดูแบบว่ายิ่งใหญ่สำหรับเวที Miss Earth ปีหน้าครับปีนี้เอาเรื่องที่น้องใบตองนะคะน้องจรีรัตน์เพชรโสมนะคะเป็นผู้ที่พร้อมที่สุดละเป็น Miss Earth Thailand ในวันนี้ละแล้วตอนนี้กำลังเข้าสู่การประกวด Miss Earth ในระดับโลกนะคะทั้ง83ประเทศทั่วโลกก็ชิงชัยกันตอนนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับ Miss Earth Thailand ก่อนคือน้องไปต่อนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราจะเริ่มพอผ่านพ้นในช่วงการที่ได้ประทับมงจุดใหญ่แล้วนะคะเป็นข่าวดีให้คนไทยทั้งประเทศแล้วเนี่ย
เราก็คาดหวังแบบนั้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะรวมกลุ่มเป็นพลังเพื่อจะเตรียมการจัดงานในปีหน้าครับได้ครับทีนี้เราดร.น้องมีการจัดงานหรือมีการอยากให้ดร.น้องกล่าวถึงรุ่นต่อไปที่จะมีการเตรียมตัวเข้ามาประกวดสำหรับรุ่นต่อไปทุกปีเราก็จะประกาศรับสมัครกันในช่วงสิงหานะคะหรือว่าอาจจะก่อนสิงหาสัก3เดือนหรือประมาณกลางปีเราก็จะเริ่มประกาศรับสมัครเลยค่ะแล้วก็ควอเตอร์สุดท้ายก็จะเป็นการที่เข้าสู่การประกวดนั่นเองได้ครับค่ะพอมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับรายการ The Sam Exclusive นะครับต้องขอขอบคุณดร.น้องมากเลยที่มาร่วมเฟรมสัมภาษณ์นะครับสำหรับผู้บริหารของเวทีประกวด Miss Earth นะฮะต้องบอกว่าเป็นเวทีระดับโลกระดับประเทศเลยจริงๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณว่าสวัสดีขอบคุณพี่น้องมากครับสวัสดีค่ะพบกับรายการ The Sam ETNEW ได้ครับ